ถ้าดูจากรายงานชิ้นนี้นะครับในไทยพับลิก้าเนี่ยนะไทยพับลิก้าเขามีรายงานชิ้นนี้ซึ่งผมแนะนำให้อ่านฉบับเต็มเขาอธิบายถึงถึงสิ่งที่ชาวประมงนั้นคาดหวังจากรัฐบาลชุดใหม่ชุดนี้จากการที่เขาได้ไปยื่นเรื่องให้กับทีมงานที่พักเพื่อไทยซึ่งรับผิดชอบในประเด็นนี้ในรายงานชิ้นนี้ในไทยพับลิก้าเขียนว่าจากปัญหาผลกระทบกรณีที่สหภาพยุโรปประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทําการประมงที่ ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ illegal unreported and unregulated fishing หรือ IUU fishing เนี่ยโดยให้ใบเหลืองประเทศไทยเมื่อเดือนมีสายนปี2558สมัจจุบันได้ปลดใบเหลืองประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่8มกราคมปี2 0 6 2ในช่วงของการดำเนินการตามสาภาพยุโรปประเทศไทยได้ออกอพอรกก,รการประมงปี258ฉบับแก้ไข ซึ่ง<ล>พรกรฉบับนั้นนั่แหละสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างมากจึงได้มีการยื่นข้อเสนอต่อตัอตวแทนประมงในพื้นที่ที่ประกอบด้วยนายมงคลสุขเจริญคณาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและนายชินชัยสถิระยากรเลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้เสนอปัญหาผลกระทบจาก i อ u หลายด้านและเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่เข้ามาช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 1. ขอให้แก้ไขาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเรือประมงติดขัดกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาดไทยที่มีประกาศการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายและอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดระยะเวลาหรือโอ e r s t a สเตขอให้อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขออนุญาต การใช้แรงงานต่างด้าวมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากเกินไปทําให้ผู้ประกอบการประสบปัญหายุ่งยากและการเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก3ขอให้แก้ไขกฎหมายการประมงที่กําหนดโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุเช่นในขั้นตอนการลำเลียงสัตว์น้ําต้องมีการแสดงเอกสารรายชื่อแรงงานที่ลงเรือหากมีรายชื่อแรงงานผิดคนเดียวก็จะถูกปรับไม่ต่ากว่าแสนบาทถึงนับล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดเรือ4ขอให้ตั้งคณะทรงงานร่วมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ แก้ไขปัญหาการประมง5ขอให้ยกเลิกการติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับเรือประมงวิทยุขาวดําซึ่งไม่มีความจําเป็นแล้วในรายงานชิ้นนี้ก็บอกได้ว่าพระพุทธไทยเคยเชิญนายมงคลสุขเจริญคณะประธานสมาคมการประมงประเทศไทยและนายตรเยฤกมือสันทัดรองประธานสมาคมแล้วก็มีนายพิชัยสซตยิลปแนละรองประธานสมาคมแล้วก็นายชินชัยสถริยากรเลขาธิการสมาคมเพื่อมาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดมาแล้วก่อนหน้านี้ตามที่พรคเพื่อไทยได้รับปากไว้กับพี่น้องชาวประมงในช่วงที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาโดยตรงจากพี่น้องชาวประมงแต่ละจังหวัดในช่วงก่อนการเลือกตั้งโดยที่ที่ประชุมตอนนั้นรีวิวประเด็นและก็สรุปแผนแนวทางที่จะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนแผนการดําเนินการอย่างเร่งด่วนมีดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยการแก้ที่ต้นเหตุก็คือแก้ไข กฎหมายพรกรประมง2558นะฮะพรกรประมง258ทับ2560เป็นพระราชะกำหนดโดยนำพรบแก้ไขเพิ่มเติมพรก2558เข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนรัศมีโดยเร็วสการเจราจาระหว่างประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง3แก้ไขกฎหมายลูกที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงเพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิตคืนอาชีพให้กับพี่น้องชาวประมงโดยเร่งด่วนด้วยแนวทางและการปฏิบัติซึ่งเหมาะสมฟื้นฟนูทะเลไทย ให้มีความสมดุล 4. แนวทางการเยียวยาพี่น้องชาวประมงซึ่งได้รับผลกระทบ 5. พร้อมร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการประมงไทยกับทุกฝ่ายบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ตามที่ไทยพับริการายงานกลุ่มชาวประมงเนี่ยเขาได้พบตัวแทนที่พักเพื่อไทยก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีการหารือกันแล้วก็มีการหารือกันในทางซึ่งนำมาสู่ข้อยุติ ระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลความว่าพรรคเพื่อไทยเข้าผูกมัดตนเองว่าก็จะต้องดําเนินการตามที่เขาได้คุยกับชาวประมงแต่ในที่นี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วแล้วเสร็จแล้วปัญหานั้นเนี่ยมันก็ยังตกค้างอยู่โดยที่ชาวประมงซึ่งยังเดือดร้อนอยู่ก็มีจริงๆแล้วมันมีหลากหลายแนวทางแนวทางที่จะแก้ไขกฎหมาย แนวทางที่จะไม่ยอมทําตามมาตรฐานซึ่งดําริมาจากประเทศซึ่งสามารถให้ใบเหลืองใบแดงเราได้เพราะว่าเราส่งออกเข้าไปในตลาดเขาเนี่ยแนวทางนั้นอาจจะเป็นแนวทางซึ่งณเวลานี้อาจจะช้าเกินไปที่จะทําแล้วแปลความว่าแนวทางในการย้อนกลับไปใช้กฎกติกาเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ละหลวมกว่าน,นี้แล้วก็ปล่อยให้ชาวประมงใช้มาตรฐานที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่มาตรฐานของ EU เอยรอะไรเงี้ยแนวทางนั้นอาจจะดูไม่ค่อยดี ทั้งๆท,ที่น่าสนใจในทางปฏิบัติซึ่งอาจจะเวิร์กกว่าก็คือการเยียวยาแต่คาว่าเยียวยาในที่นี้ก็คือจะต้องมีเงินจากหน่วยงานรัฐมากพอให้ชาวประมงซึ่งขาดอุปกรณ์และขาดความพร้อมเนี่ยไปสแสวงหาความพร้อมได้ด้วยเงินโดยที่รัฐเนี่ยเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้ชาวประมงไปสรรหาความพร้อมนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ด้านวิทยุเครื่องสื่อสารหรือแม้กระทั่งเรือ คือปัญหาหนึ่งเนี่ยนะฮะและมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกประเทศก็คือว่าเมื่อมี regulatory mechanism เข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วเมื่อมีกลไกลของรัฐซึ่งบัญญัติขึ้นมาตามกฎหมายแล้วแล้วสร้างมาตรฐานใหม่ในการกํากับควบคุมดูแลกิจการใดกิจการหนึ่งเมื่อมีมาตรฐานที่เป็น regulation ใหม่แล้วเนี่ยแล้วดันเป็น regulation ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระบสากลน พอจู่ๆหน่วยงานรัฐจะไปเลิกเนะี่ยมันก็จะดูไม่ดีแล้วก็จะเป็นข่าวแล้วก็จะโดนตีโดนตีจากสื่อมวลชนในต่างประเทศรวมทั้งเผอผลาโดนลงทุจากตลาดในต่างประเทศอีกรอบเมื่อไปเดินตามเขาแล้วแล้วจู่ๆจะไม่เดินตามเป็นเรื่องซึ่งไม่ง่ายราวนี้แนวทางในการเยียวยาด้วยการมอบเงินช่วยเหลืออุดหนุนให,ให้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 ชาวประมงมีความพร้อมนั้นสามารถทาได้ไหมก็น่าจะทําได้แต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างถ้าจะเยียวยาในลนนักษณะนี้ในการเสริมความพร้อมมันก็จะต้องใช้เงินทอง นะครับแต่ว่าน,นี่คือโจทย์หนึ่งเลยนะเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องของการรับมือกับราคาข้าวซึ่งสูงขึ้นซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยได้รายได้มากขึ้นในระยะนี้ในช่วงซึ่งมันมีปัญหาราคาสินค้าอาหารในต่างประเทศเนี่ยสูงขึ้นการขาดแคลนข้าวซึ่งอินเดียนั้นจํากัดการส่งออกอยู่ทุกประเทศมีปัญหาเรื่องปรากฏการณ์เอลนโย ไทยแล้งก็มีปัญหาในร,บระบบชนรัฐานก็มีคานนี้รัฐบาลใหม่จะรับมือกับเรื่องนั้นอย่างไรเช่นเดียวกันนะอีกโจทย์หนึ่งก็คือรับมือกับเรื่องของปัญหาของชาวประมงซึ่งเป็นปัญหาตกค้างจากยุคสมัยที่รัฐบาลก่อนนั้นนี่พยายามเอาตามมาตรฐานเอียก็หวังว่าหน่วยงานภาครัฐจะดีเรกูเลตในระดับซึ่งมีความพอดีการดีเรกูเลตในระดับซึ่งมีความพอดีจะเปิดโอกาสให้ชาวประมงสามารถประกอบอาชีพได้ ต่อให้เป็นชาประมงซึ่งไม่มีความพร้อมมีฐานะยากจนก็สามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็ยังรักษาตลาดส่งออกให้กับไทยไว้ได้แต่การดีเรกูลเลตกำลังดีเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ง่ายก็คือดีเรกูลเลตในระดับที่ไม่ถูกลงโทษโดยตลาดในต่างประเทศแต่ว่าในระดับซึ่งเอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความง่ายในการประกอบอาชีพรัฐเล่นบทบาทเป็นฝ่ายเอื้อให้กอกชนมีความสะดวกในการประกอบอาชีพ เอื้อให้พลเมืองสามารถประกอบอาชีพได้อย่างง่ายดายแต่ว่ารักษามาตรฐานได้แบบที่ยังเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศอยู่นั่นคือความพอดีพอดีที่หวังว่าจะได้เห็นนะฮะจากรัฐบาล